สวัสดีครับชาว IT คุณแก๊งดอนบิ๊กได้บอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแท็บเล็ตจาก Acer นะครับซึ่งเป็นรุ่น Switch 12นะครับแต่ว่าเป็นชื่อเต็มของมันนะครับก็คือ Switch Alpha 12นะครับซึ่งมีความโดดเด่นก็คือตัวเนี้ยถ้ามาจากด้านข้างนะครับก็จะเหมือนกับ Surface เบาๆแล้วก็HP รุ่น EX2 นะครับปากกาเนี่ยนิ่มให้เหมือนกันนะครับเป็น Active Pen นะครับคุณสมบัติไม่ต้องอธิบายอะไรมากเหมือน Surface นั่นแหละนะครับตัวของเครื่องนี้เป็นแบบทัชสกรีนและใช้ Windows 10นะครับแล้วก็แน่นอนครับมันคีย์บอร์ดเนี่ยมันสามารถแยกล่างได้นะครับวิธีการแยกล่างก็คือแค่คุณยกขึ้นมานะครับแค่นั้นเองนะครับมันก็แยกล่างเป็นแบบนี้ได้นะครับก็แยกออกมาเป็นหน้าจอแบบนี้นะครับก็คือคีย์บอร์ดเนี่ยแยกต่างหากเลยนะครับแล้วก็มีไฟแบบ LED backlight ให้นะครับตัวเครื่องนะครับมีพอร์ตต่างๆให้ครบนะครับเช่นตอนนี้พอร์ตที่มีเห็นอยู่นะครับก็คือ USB ปกติช่องเสียบหูฟังแล้วก็ USB C นะครับแต่ว่าชาร์จไฟก็ต้องเสียบช่องเล็กสุดนะครับแล้วก็มีใส่ micro SD เพิ่มได้นะครับฐานนี้แล้วก็มีกล้องนะครับด้านหลังแล้วก็ฐานตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะปิดได้นะครับปิดได้ตามอัธยาศัยอีกฝั่งหนึ่งมีแค่ปุ่มกดนะครับแค่ปุ่มกดเท่านั้นเท่าที่เห็นอยู่นี้นะครับแล้วก็การประกอบกับฐานนะครับก็คือการประกอบคีย์บอร์ดตัวนี้ถามว่าทำได้ง่ายไหมง่ายมากครับก็คุณแค่เอาคีย์บอร์ดมาวางครับเสร็จปุ๊บเนี่ยด้านล่างของ Acer นะครับซึ่ง Acer ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับแค่เราวางให้ถูกตำแหน่งปุ๊บนะครับสังเกตคำว่า Acer เนี่ยจะมีเสียงกึกเรียบร้อยอันนี้ครับก็ติดเรียบร้อยนะครับภาพรวมของสเปคของเครื่องนี้ก็คือ Intel Core i5 นะครับ 6200U ประหยัดพลังงานเร็วแล้วก็ร้อนน้อยนะครับแล้วก็ Acer ใช้ระบบการปรับความร้อนด้วยของเหลวนะครับก็เลยทำให้เครื่องเย็นลงได้รวดเร็วนะครับภาพรวมจากที่เราใช้มาก็ถือว่าโอเคใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นโลหะนะครับอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นโลหะมันจะร้อนง่ายนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเองนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ฐานสามารถปรับได้นะครับปรับได้แค่แบบนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่เอาเยอะเราก็เอาประมาณนี้ได้นะโอเคครับราคาของมันที่ 35,900 บาทก็ถือว่าโหดอยู่แต่ว่าอย่างไรก็ตามมันคงไม่มีแท็บเล็ตตัวไหนราคาเบาๆนะครับถ้าสมมติว่าจะใช้ Intel และถามว่าทำงานได้จริงไหมทำงานได้จริงแบบ Surface นะครับฉะนั้นคู่แข่งของมันก็คือ Microsoft Surface ตัวรุ่นที่4ก็คือ Pro 4นั่นเองนะครับราคาของมันถูกกว่าแต่ว่ามันต้องใช้อะแดปเตอร์ชาร์จช่องเสียบหูฟังก็มีปัญหาเหมือนกันก็คืออยู่ข้างบนนะครับฉะนั้นถามว่าจะเลือกตัวไหนถ้าสมมติว่าคุณคิดว่าอยากประหยัดงบกับแท็บเล็ตเดี๋ยวนี้นะครับAcer ก็ยังเป็นคำตอบที่ดีที่สุดอยู่นะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้สติอะไรมากแล้วอยากใช้ของดีอยากอเมริกาก็ Microsoft Surface นะครับโอเคตัวของมันเริ่มต้นนะครับอยู่ที่คอ i3 นะครับประมาณ 20,000-25,000 นะครับถ้าจำไม่ผิดก็ถูกกว่านะถ้าตัวเริ่มต้นเนี่ยแนะนำเป็นรุ่นดีดีกว่าครับโอเคครับสำหรับการรีวิวก็จบตรงนี้เพียงเท่านี้ครับสั้นๆไม่มีอะไรมากครับแล้วก็การทำงานที่เป็นดีมากนะครับแล้วก็ไปติดตามต่อในรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับถือว่า Acer ค่อนข้างจะเซ็กซี่กับตัวดีพอสมควรครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ